โอ้จากโจทย์คราวที่แล้วนะครับเราได้คุยกันไปแล้วลองมาหาต่อนะครับจงหาค่าคอสของ5ไพส่วน12คอสของ5ไพส่วน12ทำยังไงครับเราก็จัดมุมตัวเนี้ย5ไพส่วน12เนี่ยมันก็ไปเปิดตารางไม่ได้จัดให้อยู่ในรูปของการบวกการลบกันนะครับของมุม A บวก B หรือว่าอัลฟาบวกเบต้านั่นเองครับ5ไพส่วน12ตัวนี้ครูจัดให้เลยได้เป็น2ไพส่วน3ลบด้วยไพส่วน4นะครับพอการบวกลบเศษส่วนก็ต้องหาคอลนอคอลนอ12ก็คูณไขว้8ออก3ก็เหลือ5โอเคนะครับดังนั้นคอสของ5ไพส่วน12จะได้เป็นคอสของ2ไพส่วน3ลบไพส่วน4คอสลบเวลากระจายอันนี้มันเป็นคอสอัลฟาลบเบต้ากระจายก็จะเป็นบวกก็จะเป็นคอสบวกไซน์มุม2ไพส่วน3ไพส่วน4 2ไพส่วน3ไพส่วน4จำไม่ได้คอส2ไพส่วน3 2ไพส่วน3ตกอยู่คอสนั้นที่2ค่าคอสเป็นลบจะเป็นค่าคอสเป็นลบก็จะเป็นไพส่วน3คือมุมเท่าไหร่ครับ60คอส60ก็คือลบ1ส่วน2นะครับอันนี้คอสของไพส่วน4ก็จะเป็นไพส่วน4มันอยู่คอสนั้นที่1ก็จะเป็นรูท2ส่วน2ต่อไปเป็นบวกไซน์ของตัวนี้ไซน์เป็นบวกไซน์ก็จะเป็นรูท3ส่วน2คูณกับรูท2ส่วน2คูณกันเป็นลบรูท2ส่วน4บวกรูท6ส่วน4ตอบก็จะได้เป็นเอามันบวกกันไม่ได้หรอกเอาค่าบวกขึ้นก่อนก็จะเป็นรูท6ลบรูท2ส่วนด้วย4นั่นเองนี่คือใช้คุณสมบัติของคอสลบคอสอัลฟาลบเบต้านั่นเองตัวนี้ลองทำดูไม่แน่ใจว่าเป็นโจทย์ผิดไหมอันนี้น่าจะเป็นคอสลบไซน์โอเคน่าจะเป็นบวกนะตรงนี้ใส่เครื่องหมายให้ครูด้วยน่าจะเป็นบวก
ตอนนี้ถ้าทำย้อนกลับนะทุกวันถ้าทำย้อนกลับมันจะได้เป็นลบมันจะได้อันนี้คือคอสคอสบวกไซน์ไซน์นะครับคอสคอสบวกไซน์มันมาจากฝั่งด้านขวาของสูตรคอสอันนี้เป็นคอสบวกเนาะแสดงว่ามาจากคอสลบมาจากโคเชนย่อคอสของอัลฟาตัวนี้เป็นมุมอัลฟาตัวนี้เป็นมุมเบต้า4ไพส่วน5ลบไพส่วน20 ในวงเล็บลบกันดูได้เท่าไหร่ครับคอลนอ20เอาอะไรคูณ20เอา46 16ไพลบนะโจทย์ถูกหรือเปล่าถ้าตรงนี้เป็นลบกันนะนะโอลืมถ้าตรงนี้เป็นลบทำย้อนกลับจะเป็นบวกดูนะเป็นบวก16บวก1เป็น17ไม่ได้เป็นลบถูกครับตรงนี้เป็นบวกทำย้อนกลับจะเป็นลบ16ลบไพส่วน20ซึ่งก็จะได้เป็นคอสของ15ไพส่วน20ซึ่งมันตัดทอนได้ก็จะเป็นคอสของอะไรตัดครับ5เป็น3 3 5 15เอา5สิ5 3 15 5 4 20คอส3ไพส่วน4 3ไพส่วน4อยู่คอลัมน์นี้เท่าไหร่ครับคอลัมน์ที่2จะติดลบตอบลบรูท2ส่วน2เองโอเคนะครับโจทย์ข้อนี้มั่งนะครับให้ไซน์เป็นบวกคอสก็เป็นบวกโดยมุม A อยู่ในคอแลนที่1มุม B ก็อยู่ในคอแลนที่1จงหาค่าของไซน์ A บวก B ไซน์ A บวก B กระจายต่อได้อะไรครับจะเป็นไซน์คอสบวกคอสไซน์เป็นมุม A เป็นมุม B เป็นมุม A เป็นมุม B ดังนั้นไซน์ A รู้แล้วไซน์ A รู้แล้วคอส B รู้แล้วเหลือแต่คอส A กับไซน์ B ยังไม่รู้ไปหามาหายังไงอ้าวเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการคงไม่ต้องไปหาจากสูตรติโกหรอกจากรูปภาพนี้แหละนะครับจากรูปภาพรูปแรกวาดมุม A ก่อนบอกว่ามันอยู่คอลัมน์ที่1วาดมุม A ก่อนมุม A อะไรมาให้ทรายมาข้ามจากด้านนี้เป็น1ด้านนี้เป็น2จำไว้เลยด้านนี้ต้องเป็นรูท3ดังนั้น1ทราย A เขาให้มาแล้วคือ1ส่วน2ดังนั้น2ในคอส A คอส A คือเท่าไหร่ครับชิดฉากรูท3ส่วน2ตัวนี้มันก็คือมุม30นั่นเองก็ไปอันนี้รูปที่1เนาะไปรูปที่2หามุม B วาดรูปเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นมุม B นะครับเอาอะไรมาให้คอสข้ามจากชิดจากชิดคือ1จากคือ2อันนี้ก็จะเป็น
รูท3ดังนั้น1เอาไซน์ขึ้นก่อนก็ได้ไซน์ก็คือไซน์ก็จะเป็นไซน์ของมุมนี้คือรูท3ส่วน2 2คอสของมุมนี้เราได้คือ1ส่วน2เอามาแทนค่าสิแทนค่าลงไปได้เลยนะครับเท่ากับไซน์ a คอส b ไซน์ a คอส b คือ1ส่วน2คูณกับ1ส่วน2บวกคอสไซน์คอสบวกคอส a คอส a ได้รูท3ส่วน2ไซน์ b ไซน์ b เราก็ได้รูท3ส่วน2เหมือนกันเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เท่าไหร่ครับ1ส่วน4บวกรูท3คูณรูท3ได้3 2คูณ2เป็น4ส่วนเท่ากันไหมเท่ากัน4ส่วน4 4ส่วน4เท่าไหร่ครับก็คือ1นั่นเองโอเคง่ายๆนะครับจำให้ได้นะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม2เท่านะครับมันมีอยู่4สูตรไซน์มีสูตร1คอส2สูตรแทนมีอยู่1สูตรอันนี้มาโอเคเขียนก๊อปเอาเลยก็แล้วกันนะครับมุมแรกเลยนะครับมุมแรกเลยไซน์ของมุม2เท่าจะวางอยู่ตรงไหนล่ะมาทำไมมันไม่มาล่ะปกติมันได้อยู่นะปึ๊บแก้ไขว่างอ่ะมันไปวางอยู่ตรงไหนเสียเวลากับตัวฟังก์ชันตรีโกณไม่เห็นมาเลยเขียนเอาก็ได้ครับตัวไซน์ของมุม2เท่า2ไซน์คอสนะครับ2ไซน์คอสนะครับอันนี้มันเป็นมุมอัลฟานะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับ2ไซน์คอสมุมเบต้าอัลฟาเบต้าแต่ตัวนี้เป็นมุมอัลฟาเป็นมุมตัวเดียวกันนะครับ2ไซน์คอสอัลฟาคอส2อัลฟามีอยู่2สูตรจะเป็น2คอสกำลัง2อัลฟาลบด้วย1ก็ได้หรือเอา1ขึ้นก่อน1ตั้งมันก็จะลบด้วย1ตั้งมันจะลบด้วย2ไซน์กำลัง2อัลฟานะครับถ้าเป็นแทนนะครับสูตรแทนสูตรแทนสูตรแทนสูตรนี้2แทน a ส่วน1ลบแทนกำลัง2 a แทน a ส่วน1ลบแทนกำลัง2 a นะครับนี่คือสูตรฟังก์ชันของมุม2เท่านะครับโอเคนะครับคอส
นี้ลองทำโจทย์ดูนะครับเรามาทำโจทย์ดูนะครับมีตัวอย่างมีโจทย์ให้เราดูฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม2เท่าคอส A เท่ากับ8ส่วน17เมื่อ A เป็นมุมมากกว่า0น้อยกว่า90ต้องหาไซน์ 2A การหาค่าจำไว้เลยครับถ้าเขาถามลักษณะแบบนี้ต้องได้ฟังก์ชันพื้นฐานก่อนคือตอนนี้เขาให้คอสมาเราต้องไปหาไซน์มันหาได้จากหลายวิธีนะครับแต่วิธีง่ายที่สุดคือใช้วงกลม1หน่วยกับสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับหาง่ายที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับคิดว่าตัวนี้สำหรับคุณครูคิดว่าตัวนี้จะง่ายกว่าทุกวิธีเพราะตัวเลขมันไม่เยอะเพราะพีทาโกรัสเราเคยเรียนมาแล้วนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นมุมอยู่ในคอแลนมากกว่า0น้อยกว่า90มันมุมอยู่ในคอแลนที่1เพราะว่ามุม A มุม A ต้องเอามาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมุมนี้คือมุม A มุมฉากอยู่บนแกน Xคอสข้ามฉากติดฉากอันนี้ก็คือ8ส่วน18ส่วน17ก็คือชิดฉากดังนั้นตรงข้ามมุมฉากก็คือ17นั่นเองด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับด้านนี้ยาวเท่ากับตรงนี้หาให้เลยก็ได้เดี๋ยวกันไม่นอนตรงนี้หาให้เลยได้เท่ากับ15นะครับยาวเท่ากับ15จากทฤษฎีของพีทาโกรัสตรงนี้จะได้เท่ากับ15ตัวนี้ยกกำลัง2บวกกับตัวนี้ยกกำลัง2จะเท่ากับตัวนี้ยกกำลัง2นั่นเอง17ยกกำลัง2จะเท่ากับ8ยกกำลัง2บวกกับ15ยกกำลัง2นะครับนี่คือทฤษฎีของพีทาโกรัสเมื่อเราได้ด้านนี้เสร็จปุ๊บหาไซน์ได้เลยดังนั้น1จากสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็คือ1ให้คอสเราหาไซน์ก่อนไซน์ของ A ไซน์เท่าไหร่ครับข้ามฉากก็เป็น15ส่วน17คอสให้มาแล้วโจทย์ให้มาแล้วคอส A เท่ากับเท่าไหร่ครับ8ส่วน17ดังนั้นเขาถามตัวนี้ไซน์ 2A ไซน์ 2A จะเท่ากับ2ไซน์คอส2ไซน์มุม A คอสมุม A 2ไซน์มุม A คือเท่าไหร่เขาให้เราหามาแล้วเป็น15ส่วน17คูณกับคอสเป็น8ส่วน17นะครับคูณ30 8 3 24 240 240 17คูณ17 17คูณ17 17 49เจ็ดหนึ่งเป็น11เป็น7เป็น1 289นะครับ289ตอบดังนั้นไซน์ 2A เท่ากับ240ส่วน289ตอบดูคำตอบใช่ไหมแบบนี้นะอ่ะโอเคไซน์ 2A ไซน์ 2A 240 289มันเป็นคอส 2A ก็หาจากสูตรนี่แหละ2คอสกำลัง 2A ลบ1หรือถ้าเขาถามคอสนะคอส 2A นะหรือหาจากตัวนี้ก็ได้1ลบ2
ไซน์กำลังสองเอจากส่วนนี้ก็ได้ก็ออกมาเท่ากันนี่แหละครับแทนมีสูตรเดียวแทนก็คือสูตรนี้ครับแทนสองเอโอเคนะครับหมดเป็นลบต่อไปแทน 3a เมื่อกี้เป็นมุม2เท่าใช่ไหมเป็นมุม2เท่าตอนนี้เป็นมุม3เท่าก็เหมือนกันนะครับหาแทน 3a ในมุม3เท่าก็จะมี3สูตรมีไซน์มีคอสมีแทนเลยก็จำไม่ยากนะครับไปดูนะครับอันนี้อยู่คอลัมน์ที่เท่าไหร่นี่อยู่คอลัมน์ที่1นะครับมุมอยู่คอลัมน์ที่1เพราะอะไรเพราะมันมากกว่าโซนน้อยกว่าไพ่ส่วน2ก็คือมุม90นั่นแหละนะครับมันอยู่คอลัมน์ที่1วาดรูปเหมือนเดิมโอ้ยโอ้วาดใหม่สายตาเอียงครับไฟล์ตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น13หน้านี้จะยาวเท่าไหร่ครับ53อันให้หาให้เลยได้เท่าไหร่มุม3เท่าหาให้เลยเป็น12นะครับอันนี้ก็หาจากสมการตรีโกณมิติที่เป็นเอกลักษณ์หาได้ค่าคอสเมื่อกี้ก็ให้อะไรมาอันนี้ก็ให้ไซน์มาเราก็ไปหาคอสดังนั้นด้านนี้มันจะยาวเท่ากับ12นะครับก็คือ13กำลัง2เท่ากับ12กำลัง2บวกกับ5กำลัง2เองอันนี้ได้เท่ากับ169เท่ากับ144บวก25ได้เท่ากับ169เท่ากันงั้นด้านนี้ยาวเท่ากับ12นะครับดังนั้นไซน์ a เท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่เขาให้มาคือ5ส่วน13ดังนั้น2เราได้คอส a เท่ากับ12ส่วน13แทน 3a แทน 3a แทนค่ามุม3เท่าแทน 3a นะครับ3แทน a ลบแทนกำลัง3 3แทน a ดูจะไปเองหรือเปล่าไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับก็มาไม่ได้แทน 3a เท่ากับ3ไอ้นะเมื่อกี้3แทน a ลบแทนกำลัง23แทน a ลบแทนกำลัง2 a เนี่ยไม่เห็นไปสักที3แทน a ลบแทนกำลัง2 a นะครับ
1ลบ3แทนกำลัง 2a 1ลบ3แทนกำลัง 2a นะครับงั้นเราต้องไปหาแทนก่อนแทนได้เท่าไหร่ครับได้ไซน์ได้คอสแทนข้ามจากที่จากข้ามแทนก็คือ3แทนเราได้เท่ากับข้ามจากที่จากข้ามชิดก็คือ5ห่วงแล้วแทน a เท่ากับ5ส่วน12นะครับเอามาแทนพวกนี้5ส่วน12นี่คือ5ส่วน12ยกกำลัง2นี่คือ5ส่วน12ยกกำลัง2นะครับอ่ะอันนี้ก็เฉลยให้แล้วไปดูมาคูณได้เท่าไหร่3แทน a นะครับสูตรนี้ได้เท่ากับ2,315ส่วนด้วย828นะครับโอ้ม่วงแล้วอันนี้เหมือนกันวาดรูปประกอบเหมือนกันอยู่คอลัมน์ที่1หาไซน์ 2a ให้ไซน์มาเป็น3ส่วน5อ่ะผมเป็นที่เรนนี่แหละมุม A นี่คือ5อันนี้เป็น3ไซน์ข้ามจากงั้นด้านนี้ก็ยาว4ดังนั้น1ได้แล้วไซน์ A เท่ากับ3ส่วน5 2คอส A เท่ากับ4ส่วน5 3แทน A เท่ากับ3ส่วน4ส่วนนี้ไซน์ของ a ส่วน2ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับบวกลบรากที่2ของมาดูถามหาอะไรนะเมื่อกี้ถามหาไซน์2ไซน์ a ส่วน2ไซน์ a ส่วน2ไซน์ a ส่วน2 1ลบคอส a ส่วน2นะครับสูตรของเขาจะได้เท่ากับรากที่2 1ลบ2คอส a ส่วน2อย่าลืมบวกลบรากที่2ของ1ลบ2คอส a แล้วได้เท่าไหร่4ส่วน5ทั้งหมดส่วนด้วย2สี่ส่วนห้าเป็นเท่าไรเป็น8ส่วน5คอนอ5 8ส่วน5 5ลบ8เหลือเท่าไรต้องไปเสียเวลาเฉลยกันแล้วกันครับคงง่วงละนี่แทนลงไปนะครับใน4ส่วน5เป็นเศษซ้อนคลนคือ5เอามาก็ได้เป็นบวกลบรูท10ส่วน10นะครับถ้าถามหาคอส 2a ก็ได้จากสูตรนี้สามารถแทนจากสูตรนี้นะครับก็ไปดูในแบบพหัสที่ครูให้ทำนะครับเหลืออะไรอีกเอาหัวข้อสุดท้ายกราฟของฟังก์ชันตัวหกพันของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับตัวหกพันของฟังก์ชันตรีโกณมิติเนื่องจากฟังก์ชันตรีโกณมิติไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งดังนั้นเวลาเราหาตัวหกพันหรือเวลาหาอินเวิร์ตของมันจะไม่เป็นฟังก์ชันแต่ถ้าเรากดกำหนดสมการฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ให้มา
โดยเฉพาะ3ฟังก์ชันหลักๆมีไซน์มีคอสมีแทนกำหนดโดเมนให้เหมาะสมนะครับการกำหนดโดเมนคือการกำหนดค่า x กำหนดค่า x ในช่วงนี้แล้วได้ค่า y ออกมานะครับค่า y คือค่าตีโกณออกมานั่นแหละกำหนดค่าฟังก์ชันไซน์เอา x มาแทนนะครับตั้งแต่ลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2เนี่ยค่า y ที่ได้ก็จะอยู่ในช่วงนี้ตั้งแต่ลบ1ถึง1ค่า y นะครับโอเคนะครับตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับกำหนดโดเมนขนาดนี้มันจะได้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1เมื่อนำมาหาตัวผกผันตัวผกผันของมันก็จะเป็นฟังก์ชันทีนี้เพื่อง่ายต่อการเขียนนะครับจริงๆตัวนี้ invert ของตัวนี้เขาจะเขียนเป็น y ยกกำลังลบ1อย่างนี้ก็ได้นะครับหมายถึงเป็น invert ของฟังก์ชัน sin invert ฟังก์ชัน cos invert ฟังก์ชันแทนแต่รูปแบบนี้เขาไม่นิยมเขียนกันนะครับดังนั้นเมื่อไม่นิยมเขียนเขาเพิ่มคำว่า arc เข้าไปมีข้อตกลงว่าเพิ่มคำว่า arc เข้าไปตรงนี้เพิ่มคำว่า arc เข้าไปจาก y เท่ากับ sin x เป็น y เท่ากับ arc sin x arc cos x arc tan x การหาตัวผกผันคือการสลับที่เอาโดเมนมาเป็นเรนเอาเรนจ์มาเป็นโดเมนของแต่ละฟังก์ชันนั่นเองนั้นสลับกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับได้ตัวนี้ออกมาซึ่งอยากให้จำเรนจ์นะครับเรนจ์ของแต่ละฟังก์ชันฟังก์ชันไซน์มีเรนจ์ตั้งแต่ลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2ดูวงกลม1หน่วยประกอบถึงจะเข้าใจนะครับตำแหน่งนี้วัดลงมาข้างล่างเป็นลบไพส่วน2ข้างบนคือไพส่วน2วัดขึ้นมาครับตำแหน่งศูนย์เรเดียนตำแหน่งนี้เป็นไพคำว่าตั้งแต่ลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2ก็คือจากจุดนี้นะครับรวมตำแหน่งลบไพส่วน2ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเห็นว่ามันอยู่ข้อแรนที่4กับข้อแรนที่1ครับส่วนโค้งเนี่ยเลนส์ของมันจะอยู่ข้อแรนที่1กับข้อแรนที่4รวมตำแหน่งบนแกน y ด้วยตัวนี้0ถึงไพอยู่ข้อแรนที่1กับข้อแรนที่2นะครับระหว่างถ้าเป็นแทนตรงนี้จะโป่งไม่รวม2ตำแหน่งนี้นะครับเส้นโค้งตรงนี้ใช้ได้ การหาฟังก์ชัน arc ตัวนี้ค่าที่ได้จะต้องออกมาเป็นมุมนะครับ arc sin xค่าที่ได้ต้องออกมาเป็นมุมโดยมุมที่ได้นั้นจะต้องอยู่มุมที่ได้นั้นจะต้องอยู่ในเลนส์ของ arc ฟังก์ชันที่เราหานะครับมุมที่ได้จะต้องอยู่ในเลนส์ของฟังก์ชันที่เราหานะครับดังนั้นครูถึงบอกว่าโอเค arc sin ตั้งแต่ลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2ข้อนั้นที่4ข้อนั้นที่1 arc cos ตั้งแต่0ถึงไพข้อนั้นที่1กับข้อนั้นที่2 arc tan ระหว่างข้อนั้นที่4ข้อนั้นที่1มาดูหาตัวนี้คำตอบที่ได้คือมุมนะครับคำตอบที่ได้คือมุมแล้วมันคือมุมอะไรล่ะโอเคมาดูหากันอาร์คไซน์ลบ1ส่วน2เราไม่รู้ว่ามันคือมุมอะไรให้เป็นมุมเซต้าแล้วเอาเซต้าตัวนี้มาหาไซน์ไซน์ของมุมเซต้ามันจะมีค่าเท่ากับตัวนี้กับลบ1ส่วน2หาเซต้ามาว่ามันคืออะไรโดยเซต้าตัวนี้จะต้องอยู่ในเลนส์ของอาร์คไซน์คือตั้งแต่ลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2นั่นเองนะครับซึ่งตัวนั้นคืออะไรไซน์เป็นลบอันนี้คือบวกบวกบวกลบไซน์เป็นลบแสดงว่ามุมต้องอยู่ในคอนแทนที่4นะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นไซน์ของลบไพส่วน6นะครับไซน์ของอะไรเท่ากับลบ1ส่วน2ไซน์ของมุม30นะครับมุม30ก็คือลบไพส่วน6นั่นเองค่าเท่ากับลบ1ส่วน2ดังนั้นก็สรุปว่าไอ้เจ้าตัวเซต้าเนี่ยสรุปได้ยังไงเพราะไซน์เซต้าเท่ากับลบ1ส่วน2ไซน์ลบไพส่วน6ก็เท่ากับลบ1ส่วน2ดังนั้นไอ้เจ้าเซต้าตัวนี้
มันคือลบพายส่วน6นั่นเองซึ่งเจ้าลบพายส่วน6ตัวนี้มันอยู่ในเลนส์ของอาร์คไซน์ลบพายส่วน6ก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับโอเคข้อ2ห่วงละอาร์คคอสของลบรูท3ส่วน2เท่ากับอะไรไม่รู้ให้เป็นมุมเซต้าดังนั้นคอสของเซต้าเท่ากับลบรูท3ส่วน2คอสเป็นลบคอสเป็นลบถ้าคอสเป็นลบนะครับมันต้องอยู่คอแลนที่2นะครับตั้งแต่0ถึงพายเลนส์ของคอสนะครับ0ถึงพายไปคอแลน1คอแลน2มุมอะไรครับมุมคอสเท่ากับรูท32คือคอสของมุม30แต่ไปตกอยู่ในมุม30คือพายส่วน6ไปตกอยู่ในคอแลนที่2ก็จะเป็น5พายส่วน6เท่ากับลบรูท3ส่วน2นะครับดังนั้นก็สรุปว่าไอ้เจ้าเซต้าตัวนี้คอสเซต้าเท่ากับลบรูท3ส่วน2คอส5พายส่วน6เท่ากับลบรูท3ส่วน2แสดงว่าเซต้าคือตัวนี้เซต้าคือ5พายส่วน6นี่เห็นว่าไอ้เซต้าเนี่ยมันอยู่ในไหนครับมันอยู่ในเลนส์ของอาร์คคอสนะครับ5พายส่วน6มันอยู่ในคอแลนที่2ก็อยู่ในเลนส์ของอาร์คคอสนั้นเราก็ตอบเลยว่าอาร์คคอสของลบรูท3ส่วน2นั้นมันคือมุม5พายส่วน6นั่นเองเห็นไหมพวกอาร์คทั้งหลายเนี่ยตอบต้องตอบเป็นมุมอันนี้ก็ต้องตอบเป็นมุมนะครับคือมุมอะไรไปหามาแค่นั้นเองอาร์คแทนลบรูท3เท่ากับเซต้าแทนเซต้าเท่ากับลบรูท3แทนเป็นลบอยู่ในคอแลนที่4นะครับแทนของอะไรเท่ากับรูท3แทนของลบพายส่วนแทนของมุม60มุม60ก็คือพายส่วน3นั่นเองรูท3ดังนั้นจะได้เซต้าเท่ากับลบพายส่วน3ดังนั้นอาร์คแทนของลบรูท3มันก็คือลบพายส่วน3นั่นเองอ่ะโอเคขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบครูง่วงแล้วนะครับโอเคนะครับอ่านหนังสือดูหนังสือเยอะๆครับสำหรับ EP นี้พอแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ